อ่ะข้อนี้ก็ทำคอนจูเกตเหมือนเดิมอ่ะใช่เปล่าเจ็ดบัวเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวสอนเสร็จจะไปซื้อนะช้อปปี้รอก่อนเจ็ดบวก y i นะส่วนด้วย5บวก2 i แล้วก็ต้องคูณด้วยคอนจูเกตก็คือ5ลบ2 i ถูกไหมล่ะนี่นะนะข้างขวาก็ดึงออกมาเฉย x บวก4 i โอเคแล้วก็คิดเลขข้างซ้ายไปเอาเต็มจอขึ้นมาข้างล่างได้เท่าไหร่5525บวก22เป็น4ก็เป็น29อันนี้ก็เอา7คูณ7535แล้วก็7คูณก็เป็น7214ลบ 14i ถูกไหมเราก็เอา 5yi เข้าไปคูณก็เป็นบวก 5yi ยาวๆก่อนนะแล้วก็ yi คูณ2ก็เป็น 2yi กำลัง2จากติดลบก็ต้องติดบวกบวก 2y โอเคเท่ากับ x บวก 4i อย่างนี้ดูแล้วตบ29ขึ้นไปคูณเลยคงทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะนั้นรวบรวมความเนาะตัวเลขอยู่กับตัวเลขก็คือ35บวก 2y นะครับนี่คือส่วนจริง ทีนี้ส่วนจินตภาพเนี่ยต้องให้มันเป็นบวกเนาะเพราะนั้นเราก็จะใส่เครื่องหมายบวกไปนะครับลบ 14i แล้วก็บวกด้วย 5yi อย่างนี้ถูกไหมนี่ก็ตบเลขมาแล้วเนาะเป็น 29x บวก29คูณ4ได้เท่าไหร่นี่29คูณ4 116นะโอเคไหมแล้วก็2ยังเหมือนเดิมยาได้2สมการเราก็เลยได้ว่า35บวก 2y คือส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงเท่ากับ 25x เป็นสมการที่1แล้วเราก็ได้ว่าลบ14จริงๆแล้วตรงนี้ i ดึงถอยออกไปได้เนาะก็เป็นลบ14บวก 5yเท่ากับส่วนจินตภาพคือ116เป็นสมการที่2โอเคไหมฮะอย่างนี้ยิ่งแก้ง่ายเลยก็คือแก้จาก2แล้วจะได้ค่า y แล้วค่อยเอา y เข้าไปแทนใน1ถูกปะนี่ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้นะในเชิงการคิดเลขแก้หาค่า y ก่อน116บวกกับ14เป็นเท่าไหร่ครับเป็น130ใช่ไหมเพราะนั้น y ก็เลยเท่ากับ130ส่วน5ครับเลขก็สวยนะ26แทนใน1เนาะแทนใน1 y เท่ากับ26ก็คือ35บวกด้วย2คูณ26เท่ากับถูกไหม26คูณ2เนาะ2เอ้าผิดเขียนผิด26คูณ2 52แล้วก็บวก35 87แล้วก็หารด้วย29โหลงตัวสุดๆมีข้อเนี่ยแหละตัวเออนะ x ก็เลยเท่ากับ3ได้คำตอบข้อที่ไม่ทำเองตัวเสมออ่าเข้าไหมจัดไปจริงๆแล้วข้อนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกนะใช่ไงก็เออเห็นไหมพอนั้นบอกแล้วว่ายังไงคิดเลข
ต้องเผื่อเวลาด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเจอหักหลังใช่ป่ะคือข้อแรกๆก็จะยากน้อยหน่อยข้อกลางๆยากมากหน่อยแล้วข้อสุดท้ายก็ง่ายสุดอะไรเงี้ย นะเจอหักหลังประมาณนั้น